แล้วก็มาราดข้าวค่ะมาทุกคนเลือดอีกแล้วค่ะมุดมาทำอะไรเอ่ยนั่นเองเจอดอกไม้นี่ที่ปลูกเอาไว้ในสวน มีหลายต้นก็เรียกว่าสวนได้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วเจออะไรเอ่ยที่มะละกอต้องการนี่เราจะมาเก็บกะเพราควายไปปัดผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะนี่เห็นไหมมะละกอไปได้ต้นกะเพราควายมาจ้ะกะเพราควายหรือกะเพรายักษ์จ้ะตอบหน่อยนะคะที่รู้จักชื่อกินเหมือนกะเพราเลยล่ะนี่เด็ดยอดนะนี่ถ้าเด็ดมันนะมันก็จะขึ้นแตกเยอะเลยอ่ะใช่ไหมนี่ค่ะเด็ดทั้ง 3-4 ยอดเนาะนี่ไปผัดหน่อไม้กะเพราควายจ้าไปกับมะละกอโชว์อีกต้นหนึ่งนี่นี่โหระพาจ้าโหระพานี่ยอดจะออกนะนี่เม็ดแต่มาแก่แล้วมะละกอก็จะมาโรยค่ะโอเคผัดหน่อไม้กะเพราควายกับมะละกอจ้ะได้กะเพราแล้วค่ะผัดหน่อไม้กะเพราควายของมะละกอจ้ะมาผัดกันนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีพริกขี้หนูกระเทียมสดตำกะเพราควายค่ะไข่3ใบพริกหวานนะคะหน่อไม้ค่ะพริกหวานหรือพริกหยวกนั่นแหละค่ะโอเคลงมือทำนะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันค่ะใส่พริกขี้หนูกระเทียมตำค่ะใส่ไข่ค่ะ3ใบหน่อไม้ค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะปรุงรสเลยนะคะน้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะตบด้วยน้ำมันหอยต่อไปนะคะเราตบด้วยกะเพราควายของเราค่ะนี่ทำไมเขาเรียกกะเพราควายใช่ไหมคะเพราะว่าใบมันใหญ่แล้วต้นใหญ่ใช่ไหมนี่ใส่ลงไปค่ะปิดไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะกะเพราควายผัดหน่อไม้ใส่ไข่ของเรานะคะนี่ค่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมทุกคนอ้าปากเลยอ่ำขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ